ในวันนี้นะครับทางกระทรวงพม.ขออนุญาตนำเสนอความคืบหน้านะครับในการทำงานของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.นะครับในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ2เดือนนะครับประเด็นแรกต้องเรียนว่าเราได้มีโอกาสทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั้ง76จังหวัดนะครับอย่างไม่หยุดนะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาคือเมษาและพฤษภานั้นเนี่ยนะครับเราดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองสวัสดิภาพให้กับพี่น้องประชาชนได้ 6,655 กรณีนะครับใน 6,600 กว่ากรณีนี้จะแบ่งเป็นในกรุงเทพ1พื้นที่แล้วก็ในส่วนของปริมณฑลและภูมิภาคนะครับที่มากที่สุดก็แน่นอนครับจะอยู่ในส่วนของภูมิภาคและในปริมณฑลนะครับจาก 6,655 กรณีนั้นเนี่ยจะอยู่ในภูมิภาคและปริมณฑลอยู่ 4,666 กรณีนะครับและในกรุงเทพมหานครนะครับอีก 1,989 กรณีซึ่งปัญหาที่จะเจอส่วนใหญ่อันดับแรกจะพูดถึงการขาดแคลนรายได้ไม่พอนะครับถึง 3,000 กว่ากรณีนะครับตามด้วยความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับประมาณ 1,725 กรณีนะครับปัญหาคนเร่ร่อนหรือขอทานนะครับอีกประมาณ619กรณีและตามมาด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับประมาณ373กรณีแล้วก็มีการต้องการเกี่ยวกับด้านสิทธิและสวัสดิการอีกประมาณ100กว่ากรณีนะครับประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือในพื้นที่ปริมณฑลนะครับและทั่วประเทศนั้นปัญหาอันดับ1ที่ตามมาติดกันทุกๆครั้งเลยตั้งแต่เปิดศูนย์สรส.มาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้นะครับปัญหาเรื่องการความเป็นอยู่ในครอบครัวนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าเราจะเห็นเป็นแพทเทิร์นครับว่าการที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นจากรายได้ก่อนจากรายได้เสร็จนะครับเมื่อรายได้ไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับสามีภรรยามาถึงลูกๆและท้ายที่สุดมันก็จะก่อตัวมาเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งต้องบอกว่าในปัญหาเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวนะครับจาก280กว่ารายนั้นนะครับส่วนใหญ่เลยนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กมากที่สุดนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเด็กนั้นนะครับแล้วก็รองลงมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนในวัยทำงานแล้วก็ในผู้สูงอายุซึ่งจะเห็นว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวส่วนใหญ่เลยจะเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวด้วยกันเองจากสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องเรื่องรายได้ที่ไม่เพียงพอในครอบครัวนะครับซึ่งลามมาถึงความสัมพันธ์และท้ายที่สุดกลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับต้องบอกว่าปัญหาที่ทางกระทรวงพม.ต้องเร่งทำในวันนี้เพราะเราเห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีความอ่อนแอลงทำให้ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวของประเทศไทยนั้นนะครับมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นภายใต้นโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรเราต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวนะครับของประเทศไทยเพื่อที่จะได้ทำให้สังคมนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นดังนั้นในส่วนของกระทรวงพม.เรานะครับในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวนั้นต้องดำเนินงานในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มโอกาสนะครับในการพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกของแต่ละคนในครอบครัวเพื่อที่จะได้อัพสกิลรีสกิลและหารายได้หางานทำที่จะเพียงพอในการที่จะมาเลี้ยงดูนะครับครอบครัวรวมไปถึงการส่งเสริมการออมครับการเข้าใจว่าการออมนั้นจะต้องทำตั้งแต่ตอนยังช่วงทำงานอยู่เพื่อที่ในภายภาคหน้าเมื่อเกษียณไปแล้วเมื่อแก่ตัวลงแล้วจะได้มีเงินดูแลตัวเองและครอบครัวนะครับรวมไปถึงการส่งเสริมให้มีสุขภาพดีของพี่น้องประชาชนเป็นการป้องกันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่าการรักษานะครับแล้วก็รวมไปถึงมาตรการส่งเสริมให้มีงานทำของทุกๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนสูงอายุนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนในวัยทำงานอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปของสรส.นะครับในช่วง2เดือนคือเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ